ค่ะขอเชิญลำดับต่อไปค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคารวะคุณครูทุกท่านเจริญธรรมสันติภาพพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อทางธรรมเย็นน้อมพุทธเป็นจิตอาสาประจำที่สวนป่าดาวดิน3อายุ58ปีกำลังศึกษาอริยปัญญาโทเที่ยวข้าปีที่1สถาบันวิชารามกำลังศึกษาคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วยังช่วยเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งปอโทปอเอกด้วยค่ะวันนี้เกิดกิเลสตัวที่ว่ามันไม่ยอมเย็นน้อมพุทธสมชื่อมันบอกว่าอยากจะรีบส่งกันบ้านแต่ว่าฟังอาเทศก็ดีนะคะได้ดูว่าขนาดอาเทย้ายบ้านใหม่ยังมีปลูกพืชผักผลพืชผักไม่อดตายได้ขนาดนี้นี่ถ้าอยู่ไปนานสงสัยแบ่งปันได้อีกเยอะทั่วโลกเลยค่ะอาเทมันก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวเราจะต้องขอส่งกันบ้านนะเดี๋ยวจะต้องรุ่นพี่เดี๋ยวจะต้องพรีเซนต์โพรโพซอลปอเอกแล้วเดี๋ยวเสียงจะตีกันโอ้แต่โอเคเลยยังพอได้อยู่วันนี้จะขอส่งกิเลสเรื่องความไม่อยากที่จะมีน้องเลี้ยงคือมันมีความรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่เอ๊ะมีรุ่นน้องมาถามรุ่นนี่เยอะคือครั้งแบบระยะไกลจนเดี๋ยวนี้รู้สึกเป็นระยะไกลประชิดเลยบอกว่าจะมาขออยู่ทุกอาทิตย์เลยแทนที่มันจะดีใจมันบอกว่าโอ้ยเราไอ้ที่เราต้องเรียนอยู่ไอ้ที่ทำร้านค้าฟองบุญมันมีหมวกหลายใบมากเลยนะเป็นครูด้วยแล้วตอนนี้จะต้องเป็นพี่เลี้ยงอีกแต่ว่ามันก็เลยสวนหมัดกิเลสไปว่าเฮ้ยก็เองเนี่ยเป็นรุ่นพี่แล้วนะเนี่ยต้องเรียนแบบรุ่นพี่เห็นไหมถึงแม้จะอยู่แล้วอยู่กันมา3คนตั้งนานคนนี้มีคนที่4เองไม่ดีใจหรอโอ้มันก็ดีใจเมื่อวานเนี่ยดีใจยอมแม้กระทั่งว่าโอ้เราจะต้องเตรียมพร้อมพื้นที่ให้น้องมานอนน้องบอกไม่เอานอนข้างนอกไม่สะดวกใจกลัวนู่นกลัวนี่โอเคมานอนข้างเตียงกันเลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้เราต้องพร้อมสละแบ่งปันความที่เป็นถึงแม้จะอยู่ในแดนบุญเนี่ยบางทีมันยังมีที่แบบว่าให้เราหลบจากสิ่งต่างๆตอนนี้อ๋อแม้แต่ที่นอนเราก็ไม่ต้องหลบแล้วเราต้องพร้อมสละแบ่งปันในทุกๆเวลาที่จะมีทำต้องมาอ่านกิเลสของตัวเองคือหลังจากที่เรารู้สึกว่ามาอ่านใจอะค่ะรู้สึกว่ามันใจเย็นลงแล้วก็ไม่พูดไปให้เสียน้ำใจกับคนรอบข้างแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆที่เรามองเห็นภาพแต่ก่อนเราก็มาเราก็ถามนู่นถามนี่ตลอดก็เหมือนกันเราต้องเป็นช่วงให้เราแก้กลับแล้วนะยังยินดีแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้เราต้องขอบคุณสิที่จะมีเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ต่อไปจะไม่ใช่แค่3คนนะส่วน3จะมี4มี5ไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าโอ้ดีทุกอย่างเนี่ยเครื่องมือของอาจารย์ขอให้เรายืนหยัดสู้ต่อไปนี่แหละค่ะก็จะเห็นความที่เราจะสร้างสถานการณ์ของในทุกๆเหตุการณ์ที่อยู่กับเราเนี่ยให้อบอุ่นและร่มเย็นได้อย่างไรค่ะประมาณนี้ค่ะคุณรู้ขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะพี่จิ๋วชีวิตมันไม่ได้อยู่เหมือนเดิมหรอกนะคะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วความปกติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะทำให้เราคุ้นชินแล้วเราก็จะติดอยู่กับตรงนั้นการที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็เลยเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราจะได้เห็นว่ามันมีกิเลสตัวที่ชอบความเหมือนเดิมนี้ไหมแล้วถ้าเห็นเราก็ได้ล้างไปเหมือนที่พี่จิ๋วได้ล้างนะคะใช้ปัญญาพาพ้นทุกข์แล้วตรงนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงนี้ที่ทำให้เราได้เห็นกิเลสเป็นความคุ้มค่ามากกว่าสิ่งที่มันเหมือนเดิมซึ่งกิเลสมันก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เขาแสดงตัวออกมาให้เราได้ล้างนะคะด้วยเหตุปัจจัยอุปกรณ์ของการอยู่ในหมู่มิตรดีจะมีมิตรดีเพิ่มขึ้นสถานะเป็น3นี่จะอยู่3คนไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะคะตอนนี้พัฒนาขึ้นแล้วมีอีกตัวด้วยค่ะตัวอิจฉาค่ะตัวอิจฉาแบบเด็กใหม่เนี่ยคือรุ่นพี่ก็จะแบบว่าพูดดีๆยิ้มให้เยอะกว่าเราแล้วก็แบบว่าดูแลเทคแคร์มากกว่าเราเป็นเลยรู้สึกโอ๊ยเราจะเป็นหมาหัวเน่าเราจะแบบว่าไม่เป็นที่รักอีกแล้วมีตัวนี้เกิดขึ้นด้วยค่ะก็เลยโอ้แกเนี่ยก็
ทำตัวอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยแกต้องเป็นรุ่นพี่นะแกต้องเสียสละให้แบ่งปันรุ่นพี่ให้กับน้องๆด้วยอะค่ะก็ประมาณนี้ได้เห็นหลายตัวเลยค่ะครูค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพี่ออนพี่โสมออนพี่พาจะเพิ่มอะไรไหมคะอนุโมทนากับพี่จิ๋วค่ะค่ะสาธุกับพี่จิ๋วพี่จิ๋วก็ยังได้เป็นพี่แล้วนะคะค่ะก็ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เราค้างคาอยู่ในใจเนาะออนก็คิดทวนตามนะคะบางทีออนก็รู้สึกว่าบางทีเราอยู่ในที่ของเราก็รู้สึกมันคุ้นชินนะมันรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางคือมันรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางทีนะคะออนก็เลยบอกว่าอ๋อรู้แล้วว่าทำไมออนยังต้องอยู่ที่ออสเตรเลียรู้ไหมเพราะว่าออนก็ยังไม่จบนะคะออนก็ยังเห็นกิเลสอยู่เรื่อยๆอยู่ออนก็เลยว่าต้องอยู่ไปก่อนจนกว่าจะผ่านค่ะค่ะเชิญที่โสค่ะก็อยากจะบอกมั่งจิ๋วว่าตอนนี้ข้าศึกประชิดถึงตัวแล้วนะคะอาวุธที่อาจารย์ให้ไว้จะได้รู้ว่าเราจะต้องเอาอันไหนออกมาใช้เตรียมฝึกอย่างเดียวไม่ได้รบเลยมันก็ไม่รู้แพ้หรือชนะค่ะสู้ๆค่ะ